การยุบพรรคการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางด้านกลับเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สังคมไทยรักในด้านกลับก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเป็นบทสัมภาษณ์ที่พยายามหนีตายอย่างสุดชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ได้พูดถึงแผนรองรับภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสำนวนคดีล้มล้างการปกครองให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลว่าตอนนี้ก็เตรียมเรื่องการต่อสู้คดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผูกพันทุกองค์กรและอาจเป็นศาลตั้งต้นในการยุบพรรคจะเตรียมข้อต่อสู้อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าก็คงต้องสู้เต็มที่แม้ต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เราต่อสู้ได้ยากมากกว่าในคดีอื่นๆแต่ว่าเราคงต้องต่อสู้เต็มที่ว่าไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการยุบพรรคการเมืองไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองแต่อย่างใดและอาจนำไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซ้ำร้ายการยุบพรรคการเมืองโดยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างการปกครองอาจจะเป็นเรื่องที่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านกลับกันก็ได้การยุบพรรคการเมืองเนี่ยไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองแต่อย่างใดซ้ำร้ายอาจจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งสวนทางกับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารแล้วซ้ำร้ายนะครับการยุบพรรคการเมืองด้วยอ้างเหตุผลเรื่องการล้มล้างนะครับการปกครองการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางด้านกลับเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สังคมไทยรักในด้านกลับก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังส่วนเรื่องการตั้งพรรคสำรองนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตอนนี้อยู่ในขั้นต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก่อนส่วนที่มีกระแสข่าวเรื่องการดูดส.ส.ในพรรคก้าวไกลออกไปนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนเป็นห่วงสังคมไทยมากกว่าเราลองจินตนาการถึงสังคมไทยหลังจากนี้เรากำลังเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆที่หาทางออกไม่เจอและอาจจะยิ่งถลำลึกต่อไปมากขึ้นก็ได้การยุบพรรคการเมืองจากเหตุที่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ประการใดตนยืนยันในเรื่องนี้ขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ปลุกใจ FC ด้วยการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพใน Instagram ระบุว่าไม่มีพวกคุณไม่มีพวกเราก้าวต่อไปครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ